สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับ Marketing Review อีกเช่นเคยค่ะและที่เห็นอยู่ในมือกิฟต์นี่นะคะที่กิฟต์กำลังคนอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะแอบบอกนิดนึงว่าตัวนี้เป็นครีมกันแดดสูตรใหม่นะคะนางเป็นครีมกันแดดลูกครึ่งนะเป็นครีมกันแดดลูกครึ่งระหว่าง Physical Sunscreen แล้วก็ Chemical Sunscreen ค่ะนางมีชื่อว่า Hybrid Sunscreen นั่นเองค่ะหลายคนอาจจะแบบยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้ใช่มั้ยคะว่าเฮ้ยอะไร Hybrid Sunscreen คืออะไรกันนะคะวันนี้นะคะกิฟต์จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักเคมีคอลซันสกรีนแล้วก็ฟิสิคอลซันสกรีนแล้วก็ไฮบริดซันสกรีนค่ะครีมกันแดดทั้ง3ตัวนี้แตกต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะครีมกันแดดตัวแรกนะคะที่กิฟต์จะมาพูดถึงก็คือเคมีคอลซันสกรีนนะคะหรือครีมกันแดดแบบเคมีคอลนั่นเองค่ะซึ่งครีมกันแดดตัวนี้นะคะลักษณะการทำงานของเขาก็คือเขาจะดูดซับรังสี UV ค่ะซึ่งข้อดีของเขานะคะคือเขาจะมีเนื้อค่อนข้างบางเบาค่ะเวลาเราทาครีมกันแดดตัวนี้ไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าครีมกันแดดอะค่ะจะเป็นเนื้อเดียวกับผิวเลยเขาจะแบบไม่มีสีไม่ทำให้วอกไม่ทำให้รอยนะคะและยังสามารถให้ค่า SPF ที่สูงๆได้อีกด้วยค่ะส่วนข้อเสียของเขานะคะก็คือว่าเวลาทาค่ะเราต้องทาก่อนออกแดดประมาณ 15-30 นาทีเลยและมีอีกหนึ่งข้อนะคะที่หลายคนกังวลใจนั่นก็คือว่าด้วยความที่ครีมกันแดดแบบเคมีคอลค่ะเขาจะไม่สามารถป้องกันรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้ทุกชนิดนะคะดังนั้นเขาก็ต้องแบบว่าหาสารนะคะสำคัญสารประกอบต่างๆค่ะมารวมไว้ในสูตรหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเป็นครีมกันแดดให้ป้องกันแสงแดดได้ดีนะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้เสี่ยงต่อการแพ้การระคายเคืองได้มากกว่าครีมกันแดดแบบอื่นๆนั่นเองค่ะและสำหรับครีมกันแดดแบบสูตรเคมีคอลนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวปกติทั่วไปเลยหรือผิวผสมค่ะครีมกันแดดตัวที่2นะคะที่กิ๊บจะมาพูดถึงนั่นก็คือ Physical Sunscreen หรือครีมกันแดดที่ปราศจากสารเคมีนั่นเองค่ะซึ่งครีมกันแดดตัวนี้นะคะช่วงหลังๆมาคือเป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะเนื่องจากเป็นครีมกันแดดรักโลกเป็นครีมกันแดดที่ไม่ทำลายปะการังนั่นเองค่ะซึ่งครีมกันแดดตัวนี้เขาจะมีซิงค์ออกไซด์แล้วก็ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะเป็นส่วนประกอบหลักนะคะที่จะช่วยปกป้องรังสี UVA แล้วก็ UVB นั่นเองค่ะซึ่งหลักการทำงานของ Physical Sunscreen นะคะก็คือว่าเวลามีแดดนะคะส่องมาที่ผิวเรานะคะเขาจะทำงานคือสะท้อนกลับนะคะหรือหักเหแสงนะคะออกจากผิวของเรานั่นเองค่ะซึ่งข้อดีของครีมกันแดดแบบฟิสิกอลนะคะอย่างที่กิ๊บบอกข้างต้นเลยก็คือตัวนี้เขาได้ชื่อว่าเป็นครีมกันแดดรักโลกนะคะเป็นครีมกันแดดที่ไม่ทำร้ายปะการังนะคะแล้วก็ทานะคะแล้วก็ออกแดดได้เลยซึ่งตัวนี้ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะเพราะว่าเขาปราศจากสารเคมี 100% เลยค่ะและในส่วนข้อเสียของเขานะคะคือตัวนี้เขาไม่กันน้ำนะคะเวลาเราแบบไปทะเลหรือเหงื่อออกเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาก็แบบจะไหลไปกับน้ำเลยนะคะดังนั้นนะคะทำให้เราต้องเสียเวลาที่จะต้องแบบมาทาบ่อยๆนะคะคือเราต้องทาซ้ำบ่อยมากๆเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้เขาไม่สามารถทำค่า SPF สูงๆได้ถามว่าทำได้ไหมคือเขาก็ทำได้แหละนะคะแต่ถ้าค่า SPF สูงๆอ่ะอย่างเคมีคอลนะคะ SPF 50กับphysical SPF 50นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าแบบเนื้อค่อนข้างแบบแตกต่างกันมากเพราะว่าเคมีคอลเขาค่อนข้างบางเบาแต่ physical คือเขาจะหนาค่ะเหมือนเราแบบเอาครีมแบบมาโบกผิวไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าทำค่า SPF สูงๆแล้วค่ะจะทำให้มันรู้สึกแบบว่าหนาเหนียวเหนอะหนักไม่สบายตัวนะคะซึ่งส่วนตัวนะคะกิ๊บคิดว่า physical sunscreen ครีมตรงนี้อาจจะยังแบบไม่เหมาะกับคนไทยเท่าไหร่นะคะเพราะคนไทยแบบว่าเมืองไทยแดดร้อนแล้วก็แบบเหงื่อออกง่ายนะคะอาจจะไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันเพราะเราต้องโบกต้องทาซ้ำๆบ่อยๆนั่นเองค่ะและด้วยทั้งข้อดีข้อเสียของทั้ง2ตัวนี้นะคะน้องนักวิจัย R&D ของเราค่ะเล็งเห็นตรงนี้นะคะเขาก็เลยนะคะคิดค้นนะคะแล้วก็วิจัยสูตรครีมกันแดดขึ้นมาค่ะก็คือครีมกันแดดตัวนี้นะคะตัวนี้ยังวิจัยไม่เสร็จนะ
คืออยู่ในขั้นตอนวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรนะคะเพื่อให้ได้เนื้อครีมที่ดีที่สุดนะคะตัวนี้เขาเป็นลูกครึ่งนะคะมีชื่อว่าไฮบริดซันสกรีนค่ะเป็นครีมกันแดดนะคะที่รวมเอาข้อดีค่ะของเคมีคอลแล้วก็ฟิสิคอลเข้าไว้ด้วยกันค่ะซึ่งเจ้าครีมกันแดดไฮบริดตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ทั้ง2 อย่างเลยก็คือดูดซับรังสีด้วยแล้วก็สะท้อนรังสีออกจากผิวเราได้ด้วยค่ะซึ่งประสิทธิภาพของครีมกันแดดแบบไฮบริดแบบนี้อยู่ในระดับค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็สามารถกันแดดได้ยาวนานไม่ต้องแบบโบกซ้ำบ่อยๆนะคะแล้วตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะรวมทั้งผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะซึ่งกิ๊บคิดว่าณตอนนี้นะคะเจ้าครีมกันแดดแบบไฮบริดตัวนี้นี่แหละค่ะที่จะมาตอบโจทย์นะคะผู้บริโภคได้มากที่สุดในปี2022นี้ค่ะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะกิ๊บว่าเราไปดูเนื้อของครีมกันแดดกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละตัวเขามีเนื้อเป็นยังไงค่ะและนี่นะคะก็คือครีมกันแดดทั้ง3ตัวที่กิ๊บได้มาจากตามท้องตลาดทั่วไปนะคะที่กิ๊บจะเอามาทดลองนะคะสวอชเนื้อให้ดูนะคะซึ่งกิ๊บเลือกที่มีค่า SPF 50ทั้งหมด3ตัวเลยค่ะเรามาดูแต่ละตัวกันดีกว่าค่ะว่าในค่า SPF 50เนี่ยเนื้อของเขาจะแตกต่างกันอย่างไรเรามาเริ่มด้วยกันแดดสูตรเคมีคอลก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดสูตรเคมีคอลนะคะเดี๋ยวกิ๊บทาให้ดูนะคะเนื้อเขาจะค่อนข้างบางเบานะคะแล้วเขาอ่ะจะไม่มีสีเวลาทาไปที่ผิวแล้วอะค่ะเนื้อเขาจะซึมไปเลยนะคะแล้วก็จะกลืนไปเป็นสีเดียวกับผิวของเราเลยค่ะจะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเคมีคอลนะคะ SPF 50ค่ะและตัวนี้นะคะก็คือครีมกันแดดสูตรฟิสิคอลค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะคะอันนี้คือเนื้อของฟิสิคอลนะคะพอทาไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจะรู้สึกถึงความแบบหนาของเนื้อนิดนึงแล้วจะเกลี่ยยากนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะจะให้ฟิลลิ่งแบบมันจะแบบลอยๆนิดนึงเพราะว่าจะทำให้ผิวของเราอะค่ะแบบเปลี่ยนเฉดบางคนนะถ้าผิวคล้ำมากๆก็จะอาจทำให้เทาแล้วก็แบบทำให้เขียวได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้และนี่นะคะก็คือครีมกันแดดสูตรไฮบริดค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสูตรที่แบบผสมระหว่างครีมกันแดดแบบเคมีคอลกับฟิสิคอลค่ะเห็นไหมคะเขาจะแบบให้ความแบบบางเบามากกว่าคือเขาจะแบบไม่วอกเท่าตัวฟิสิคอลค่ะในกรณี SPF 50เท่ากันนะจะให้ลุกคล้ายๆแบบโทนอัพอะไรประมาณนี้ค่ะแบบเพิ่มความสว่างมาประมาณ1เฉดแค่นั้นเองนะคะประมาณนี้ให้ความแบบกระจ่างใสมากกว่าที่จะทำให้แบบเป็นความบอกค่ะเราไปดูกันอีกรอบนะคะว่าครีมกันแดดทั้ง3สูตรที่มีค่า SPF 50เท่ากันเนื้อเขาจะแตกต่างกันยังไงค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็เห็นเนื้อของแต่ละตัวกันแล้วใช่ไหมคะกิ๊บเชื่อว่าตอนนี้เจ้าไฮบริดมาแรงแซงทางโค้งในปีนี้แน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทีมนักวิจัยของเราอะค่ะ R&D เขากำลังวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรนะคะเนื้อตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็สารสกัดที่จะใส่เข้าไปในนี้นะคะเพื่อให้ได้ครีมกันแดดไฮบริดที่มีประสิทธิภาพที่ดีปลอดภัยแล้วก็สามารถป้องกันแสงแดดได้แบบเห็นผลจริงๆนะคะยังไงนะคะถ้าตัวนี้คลอดเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะรีบมาแจ้งให้ทราบเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะและถ้าหากลูกค้านะคะอยากมีแบรนด์เฉพาะสูตรแบบไม่ซ้ำใครนะคะกิ๊บก็แนะนำบริการแบบ One Stop Solution ค่ะเป็นบริการที่ให้ได้มากกว่า One Stop Service ค่ะซึ่งเรานะคะจะดูแลตั้งแต่คิดค้นแล้วก็พัฒนาสูตรซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยให้คำปรึกษาทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของแบรนด์การตลาดการวางที่จัดจำหน่ายนะคะการจัดระบบตัวแทนขายนะคะดูแลไปจนถึงลูกค้าประสบความสำเร็จเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ